ร็วขึ้นไหมเร็วขึ้น 2-3 เท่าเนาะตอนนี้ก็เป็นเรือซิ่งภูมิปัญญาชาวบ้านอีกอย่างที่ช่วยรักษาสองฝั่งฟากตะลิ่งแม่น้ำเห็นไหมด้านขวามือนักเรียนอ่ะซ้ายมือมันก็จะมีเขาใช้ยางนอกของรถยนต์มามัดผูกไว้มาช่วยรักษาหน้าดินไว้เหมือนกันก็ได้ระดับหนึ่งเนาะอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่มาทำข้างร้านยื่นออกมาเพื่อนั่งพักผ่อนหรือเป็นร้านอาหารได้ส่วนของยางเนี่ยก็จะช่วยเซฟไว้นะครับแผ่นดินด้านที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นเยอะเลยพยายามที่จะรักษาหน้าดินไว้ไม่งั้นก็พังทลายทุกปีถ้ารวยหน่อยเขาก็สร้างพนังไงเอาปูนมาทำพนังกั้นน้ำข้างหน้าเราขวามือก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะเป็นพลูชันนิดนึงน้องเป็นมลภาวะทิ้งขยะบ้านลุกล้ำแม่น้ำอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทิ้งเศษขยะอยู่บ้านของคนถ้าเราช่วยกันรักษาได้ก็ต้องช่วยกันเพราะน้ำแม่ปิงตรงนี้ก็คือน้ำประปาที่เราใช้กินใช้ดื่มกันนั่นแหละก็น้ำเนี่ยเป็นธรรมเนาะแถวนี้บ้านเพื่อนใครบ้านเพื่อนเวลาทีนัดหรือเปล่าขวามือเมื่อกี้เห็นมือฮาตื่นเต้นบ้านเขาเองอ๋อถ้าตอนข้างนี้บ้านของยามของน้ำเย็นเขาไอ้ยามส่วนตัวเป็นบ้านพักตากอากาศวันที่สองดอกไม้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 ดอ
ช่เพราะรู้ที่แล้วเรามาเขาก็ยิงผู้ใส่เราคือหนุ่มสี่สาวนั่นเองใช่ไหมมาเซอร์นี่ได้แล้วครับตอนใหญ่ขึ้นตอนนี้เดี๋ยวเขาจะทำน่าจะทำเป็นร้านอาหารมั้งเพราะแต่เดิมเนี่ยมีแขกเหมาไปทำอะไรอ่ะร้านอาหารเขาแล้วมันเจ๊งไปรอบหมดละแล้วก็มีนั้นคือบ้านอายุบ้านโบราณร้อยปีเขาก็บูรณะบ้านนี้ตอนกลางคืนก็คงจะดูวิเวกของเวงพอสมควรใช่จะเป็นบ้านที่สวยงามมากเลยนะครับเขาอนุรักษ์ไว้แล้วเขาจะทำท่าไว้สำหรับให้คุณมาลอยกระทง
แล้วก็เดี๋ยวเขาคงมาตั้งซุ้มเบียร์ให้ฝรั่งแถวนั้นแหละแล้วก็จะสวยงามขึ้นแถวนี้ตอนกลางคืนนายบ้านเป็นร้อยกว่าปีละนะครับเป็นบ้านไม้สักอย่างดีก็น่าจะมาลองพักดูก็จะสยองขวัญนิดหน่อยแต่จะมีบ้านทรงไทยที่แบบลักษณะแบบนี้ให้เช่าให้พักเนาะอย่างบนอะไรนะม่อนม่วนใครเคยไปเที่ยวม่อนม่วนบ้างม่อนม่วนไปทางแม่ริมมาแล้วก็ขึ้นไปบนดอยมีบ้านพักสวยงามมากคนต่างจังหวัดรู้จักดีเขาอยากมาพักกันม่อนม่วนโรงแรมนี้คืนหนึ่งค่าที่พักเท่าไหร่เอ่ยใครรู้บ้างคือเงินเดือนมาเซอร์เลยแหละเจ็ดพันได้นอนตรงขั้นบันไดที่หนึ่งอ่ะขั้นบันไดที่หนึ่งอ่ะได้นอนคืนหนึ่งเท่าไหร่นะมาเซอร์เพื่อนมาเซอร์เนี่ยเขาทำงานที่นี่หนึ่งคุณไปคุณสวัสดีครับนางสาวจักรภาคุณวรากรผมผมอาวุธใช่ไหมครับผมอาวุธนะครับเรื่องทำบุญไทยชีวิตโดนกระเบือ100 บาทก็กลัวมี